นี่ยหมอขุนแล้วก็เลยกะทิ้งเลี้ยงไว้ดูเล่นตวงตายหมดแล้วเหลือตัวเดียวนี่ยันต้นสองปีโรค AFS หรือ AFS เนี่ยหรือเขาเรียกภาษาชาวบ้านก็คือโรคไอวาแอฟริกาซึ่งมาเข้าโรคนี้เริ่มเข้ามามกราปีพ.ศ. 2564นะฟาร์มหมูบางเจ้าก็เริ่มทยอยขายแล้วก็ตายเรื่อยๆบางเจ้าก็เอาปศุสัตว์มาฝังแต่บางเจ้าก็ไม่ได้ฝังเพราะว่ากลัวจะไม่ได้ตังค์แต่บางเจ้าฝังแล้วก็รับเงินไปแล้วช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการที่ผู้เลี้ยงสุกรเนี่ยก็ทยอยขายกันหมดทยอยเพราะโรคมันจะเข้าระบาดไปจากเล้าที่1เล้า2กระจายไปทั่วจนทยอยขายไปบางเจ้าก็ให้ปศุสัตว์มาฝังแต่บางเจ้าก็ตายไปมั่งขายไปมั่งเพราะฉะนั้นก็ขายหมดแล้วก็เลิกเพราะว่าบางรายเนี่ยได้นำเอาสุกรมาเลี้ยงต่อก็ติดเชื้ออีกเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเลิกไปเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะเลิกกันประมาณสักเดือนมีนาเมษาก็เลิกแล้วก็เลิกกันไปเลยมันโรคก็มันเริ่มระบาดในจังหวัดฉะเชิงเทราระบาดไปทั่วๆทุกๆฟาร์มเพราะฉะนั้นก็ไอ้หมูมันก็หมดกันไปเพราะว่ามันยังไม่มีวัคซีนที่จะมาฉีดป้องกันได้เกษตรกรชาวเลี้ยงหมูก็ต้องหยุดพักไปบางรายก็คิดว่าจะไม่เลี้ยงต่อไปแล้วแต่บางรายก็คงยังรอโอกาสวัคซีนถ้ามีข้าวก็คงจะสานต่อไปรับผลก็มีส่วนหนึ่งก็พักฟาร์มชั่วคราวไปก่อนที่จะหวนกลับมาเลี้ยงอีกเรื่องจากว่าจะต้องมีตัววัคซีนแต่บางรายนี่ก็อาจจะเลิกถาวรไปก็มีรายกลางรายย่อยมันมีทั้งฟาร์มใหญ่และฟาร์มเล็กฟาร์มกลางฮะฟาร์มใหญ่ก็ระดับหมื่นนะฮะไอ้ฟาร์มกลางก็ระดับ 5-6,000 ไอ้ฟาร์มย่อยก็ประมาณสัก 4-500 อะไรทำนองนั้นบางคนก็เลี้ยงทั้งแม่พันธุ์เลี้ยงทั้งหมูขุนแต่บางคนก็เลี้ยงเฉพาะหมูขุนฟาร์มนี้ปกติเลี้ยงได้ประมาณพันตัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายย่อยก็ของผมนี่หยุดประมาณจะเดือนมีนาประมาณมีนาการชดเชยเท่าที่ผมฟังดูคือเขาตัวเล็กตัวใหญ่ตอนนั้นเขาชดเชยให้พอสมควรนะแต่ต่อตัวน่าจะถึง8-9,000 บาทคือเล็กใหญ่นับหมดคือพูดง่ายถ้าคนแจ้งเนี่ยยึดแล้วก็คุ้มฝ่าก็คือไม่เสียหายมากเพราะว่ากับแบบว่าไอ้ที่ฝังไปนั้นอ่ะมันก็ได้ทุนคืนหมดยังไม่แน่ใจว่าจะเลี้ยงต่อไปนะฮะสำหรับผมไม่มั่นใจว่าจะเลี้ยงต่อไปปัญหาก็คือเรื่องของตัววัคซีนนะฮะมันจะต้องหามีตัวมาป้องกันเพราะฉะนั้นถ้ามีตัววัคซีนผมก็เชื่อว่าผู้เลี้ยงที่จะหวนกลับมาก็มากพอสมควร